ล้วโดดเข้าไปครับโอเคแล้วพอวิ่งไล่นะครับเราก็คอสอิมแพคลงไปครับผมสรุปคอสอิมแพคมีผลต่อธาตุไหมครับมาเรามาดูกันตอนนี้นะครับเหลือ11วินะครับเราจะใช้2สกิลนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพอหมดแล้วเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงเฮ้ยทำไมมันเท่ากันเลยอ่ะ189996ประมาณ19นะเพิร์นมันไอผมใส่เซต80มามันไอเนี่ยข้างข้าวมันบินโอเคเมื่อกี้คือเคลือบพิษนะครับคราวนี้ไม่เคลือบพิษนะครับผมฟึ๊บเท่ากันครับผมสรุปแล้ว2สกิลนี้เป็นไร้ธาตุพอดการ์ดยังไงน้าผมถอดให้2ใบเพราะว่าผมไม่อยากถอดเด็กไม่ใช่อะไรโอเคนะครับ Shadow Walk ปึ๊บโอ้โหโอเคใส่หมีแล้วเพิ่มCause Impact มันต้องตอนใกล้ตายนี่ครับ Cause Impact ต้องตอนใกล้ตายหรอไหนขอดูสิ Cause Impact นะครับผมแฟดไปยังตำแหน่งที่กำหนดปล่อย Cause Impact1ครั้งใส่เป้าหมายศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในเขต3เมตรนะครับสร้าง P damage ธาตุของอาวุธเท่ากับ 240% นะครับผมใส่เป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่ทุกครั้งที่ฆ่าเป้าหมายได้สามารถฟื้นฟู HP ได้นะครับไอ้ที่ 2.4% มันคือการฟื้นฟู HP นะครับแต่ว่า 4.8% เนี่ยจะเป็นการทำ damage เป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมบวก 4.8% ของ HP ที่เป้าหมายสูญเสียอ๋อของเป้าหมายสูญเสียนะเออถ้างั้นก็แสดงว่าไม่ได้ดูที่ผมชักเริ่มแบบปวดหัวบอกแล้วมันต้องมีการวิจัยสกิลเพิ่มเติมอ๋อหมายถึงว่าถ้าเป้าหมายยิ่งเลือดเยอะเลือดเหลือน้อยก็จะยิ่งโดนหนักขึ้นอ่าโอเคเข้าใจแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้โอเคผมเทสยังไงดีอ่ะผมจะเทสผมต้องถอดอันนี้ก่อนดาเมจผมจะเบาลงหน่อยนะแล้วก็ค่าลดไล่ของผมจะลดลงไปเยอะนิดนึงอ่ะอันนี้นะเทสอันนี้ก่อนนะอันนี้200,000 เนาะผมค่ามันทิ้งก่อนเฮ้ยไม่ตายโอเคได้อยู่เมื่อกี้200,000เนาะมันมีผลปอบอใช่ไหมมันน่าจะมีผลตอนนี้เฮ้ยใช่คุณเป็นเมนใช่200,000กลายเป็น690,000แล้วก็ไม่มีอะไรบัฟเพิ่มขึ้นมาเลยเพิ่มขึ้นมา3 เท่าครึ่งเอาล่ะผมว่านะผมรู้แล้วแหละว่าผมไม่ต้องไปไลท์ไม่ต้องไปทัดพิษเนาะเดี๋ยวผมไปฟาร์มอารามเลย ผมไปฟาร์มอารามเลยไม่ต้องเล่นต่อแล้วไอ้ทัดพงทัดพิษเนี่ยแบบครึ่งหลอดเหรอแบบครึ่งหลอดทั้งนั้นต้องเป็นตีธรรมดาปะโอเคครึ่งหลอดละ460,000โอ้อ่านผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ย460,000 580,000อ้าผมก็แค่เปลี่ยนสกิลให้มันเลเวลน้อยลงดิอ๋อยังไงมัน12วิต่ำสุดโหนี่ถ้าดราก้อนคิลเลอร์ผม3บ้างเนี่ยจะมันมากเลยนะโพ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 ะเลยนะ